สนับสนุนโดย AIS Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TSEC กลับเข้าสู่รายการ B Times กันต่อนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่กรุงเทพเนี่ยมีงานใหญ่งานหนึ่งที่จัดขึ้นมาโดย AIS ซึ่งเป็นผู้นำเครือข่ายมือถือและเน็ตบ้านอันดับหนึ่งระดับโลกAIS เนี่ยเขามองไปถึงเลยนะครับว่าที่สุดเนี่ยเรื่องของเกมหรืออีสปอร์ตจะเป็นจุดแห่งหนึ่งที่ทำให้อนาคตของประเทศไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็เลยจัดงานที่มีชื่อว่า Thailand Game Expo by AIS Esport ไปติดตามเลยครับสำหรับการจัดงาน Thailand Game Expo ครั้งนี้นะครับถือเป็นการแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับถึงความตั้งใจของ AIS แล้วก็เหล่าพันธมิตรจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะผลักดันเกมเมอร์หรือในวงการที่เรียกว่าเล่นเกมเนี่ยนะครับไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นสำคัญที่ไปสู่กีฬาที่เรารู้กันในนามของ e-sport ซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เล่นเกมก็สนุกสนานแต่ความจริงคำว่าสนุกสนานนั้นมันเป็นกีฬาด้วยและสามารถจะสร้างคนขึ้นมาเป็นนักกีฬาได้วันนี้ถือเป็นงานจริงที่เราจัดว่า Thailand Game Expo ก็คืองานเกมสำหรับประเทศไทยนี่แหละนะครับเพื่อจะยกระดับการเล่นเกมไปสู่ e-sport อย่างเต็มรูปแบบครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้เลยและเราอาจจะดูจากการถ่ายทอดก็ได้นะครับก็คือการจัดคัดตัวไปกีฬาเช่นเกมนะครับเราจะเห็นนักกีฬาอาชีพนะครับมาแข่งกันที่นี่และมีการถ่ายทอดสดออกไปและจะมีการแข่งอีกหลายแมตช์ด้วยกันของเกมสำคัญสำคัญอันนี้เป็นการแสดงให้ดูนะครับว่าการเข้าสู่การเป็น e-sport เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวที่เราคงจับต้องได้เลยนะครับส่วนอันที่2ก็คือเหล่าอุปกรณ์สินค้าบริการเน็ตเวิร์กต่างๆที่สนับสนุนในการเข้าถึงนะครับก็มีมาหลากหลายจากพันธมิตรทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทบรอดแบนด์นะครับที่วันนี้เนี่ยมีความเร็วสูงมากๆนะครับจาก AS Fiber นะครับแล้วก็ของพันธมิตรของเราสินค้าประเภทโมบายนะครับที่แน่นอนวันนี้ e-sport หรือเกมเนี่ยเล่นผ่านโมบายแล้วก็จะเห็นความหลากหลายตรงนั้นและมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายที่ต้องเรียกว่าทั้ง ecosystem เนี่ยจัดมาอยู่ที่นี่วันนี้เกมเนี่ยเราเองตั้งใจมากๆที่จะยกระดับจากเกมเฉยๆที่เราคุยกันไปสู่ e-sport ไปสู่กีฬาในระดับประเทศนะครับจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ดีมากขึ้นมากขึ้นเป็นการส่งเสริมเห็นไหมครับว่าเกมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเยอะผมอาจจะเลยวัยเล่นเกมมาแล้วนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีดิจิตอลยังทำให้เราต้องอยู่คู่กับเกมต่อไปครับและทั้งหมดคือรายการ B-Times พบกันใหม่สวัสดีครับ